ความจริงการดูงานไม่ว่าจะนำมาทำหรือไม่นำมาทำเป็นวิวทิวทัศน์หรือคนหรืออะไรก็ตามเนื้อหาของงานมันไม่ได้ต่างกันนะคืองานนามธรรมมันเป็นเพียงแค่มันไม่มีรูปร่างอย่างที่เราเห็นในธรรมชาติหรืออย่างที่เราคุ้นเคยมันยากสำหรับคนที่เวลาดูงานแล้วชอบไปหาอะไรที่เขาเคยเห็นมาก่อนยังหาตรงไหนมีคนไหมมีตรงไหนมีตาตรงไหนมีจมูกมีปากหรือมีต้นไม้หรือบ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ในงานการทำอย่างที่เราทำเนี่ยมันไม่มีอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ไปเขียนเรื่องตรงนั้นเราสร้างมันแต่ว่ามันมีฟอร์มมันมีฟอร์มมันมีสเปซซึ่งคนทำงานคนทำงานที่เขียนธรรมชาติหรือเขียนstill life หรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือเขียนคนต่างๆมันก็จะต้องมี space มีความรู้สึกมีบรรยากาศเพราะฉะนั้นการทำงานนามธรรมมันก็ต้องมีอย่างนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้ฟอร์มรูปร่างในงานเนี่ยมันเป็นรูปร่างที่เราคิดประดิษฐ์มันขึ้นมาเองหรือมันเกิดขึ้นมาเองในตอนเราทำงานเพราะงั้นถ้าเกิดเราไม่ไปมองหาสิ่งที่เราเคยชินแล้วเราไปใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยไปสัมผัสกับมันก็จะง่ายมันไม่ได้ต่างกับเวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมซื้อเสื้อผ้าเนี่ยแต่ละคนก็จะเลือกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนเลือกจะต้องมีลายเยอะๆบางคนเลือกจะต้องมีสีสันเยอะๆบางคนใส่แต่ขาวดำหรือสีเกรย์หรืออะไรพวกนี้แล้วก็บางคนจะชอบเฉพาะเป็นลายเส้นบางคนแล้วในลายเส้นเนี่ยมันยังมีบางคนเขาจะเลือกเฉพาะเส้นตั้งบางคนเฉพาะเส้นขวางหรือเส้นเอียงหรืออะไรก็ตามหรือถ้าเกิดเขาชอบพวกดอกไม้หรืออะไรบางคนยังชอบเฉพาะดอกใหญ่บางคนชอบเฉพาะดอกเล็กๆอะไรเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยเวลาคนไปเลือกของเนี่ยหรือไปสัมผัสกับของเนี่ยเขาใช้ความรู้สึกของเขาเองเข้าไปสัมผัสเพราะงั้นเวลาทำงานศิลปะไปดูงานศิลปะเนี่ยก็ควรจะใช้ความรู้สึกเข้าไปสัมผัสกับมันคืออย่าไปดูว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราสัมผัสกับมันได้ไหมความจริงมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น